ในในการเสวนาครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าในอันต่อไปเราก็จะคงจะพิ่มพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการหรือการตีพิมพ์3 0 0 0 4,000เรื่องเนี่ยแล้วมันจะได้รางวัลในเรื่องอื่นๆไหมการขอรางวัลเป็นยังไงในมุมมองของของอาจารย์ประมวลนะครับอาจารย์ทํางานอย่างไรแล้วก็ม,มีในเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งวิชาการอย่างไรเราจะมีอะไรมาแชร์กันในวันนี้ก,ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประมวลนะครับ สาเหตุที่ทําให้เราอยากจะโกงนะคะเราอยากได้ตําแหน่งวิชาการใช่ไหมหรือเราอยากได้รางวัลเราอยากได้อะไรหรือเราอยากได้เงินเราอยากได้อะไรนะคะเรามาเดาใจคนที่ทําผิดซึ่งเออเราก็อาจจะต้องเห็นใจคนที่ว่าเขาไม่เข้าใจที่อาจารย์ชิดสนุสันเล่าให้เราฟังเขาไม่เห็นความงามของการตีพิมพ์ม,มั้งนะความจริงเนี่ยนะคะสอก็ออหรือว่าไมฮิดนหรือว่ามหาลัยอะไรก็ตามเนี่ยเขามีกติกาเรื่องจริยธรรม เวลาจะขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่เชื่อได้เลยว่าคนที่จะขอไม่ได้อ่านนะคะที่จะเล่าเห็นกระตาตัวเองว่าน้องบางคนเนี่ยอยากเป็นสอมากเลยแบบที่อาจารย์เจเอสพูดเลยคือเปเปอร์สองอันอุ้ยรูปทีเอ็มนะคะอาจารย์คะรูปเปเปอร์แรกมันตั้งอะ่ะอีกเปเปอร์นึงมันนอนแฮเป็นรูปเดียวกันอย่างเงี้ยครับเดียวกัน,น,รกนหรือไม่ก็เบี้ยวไปทางข้างนิดหนึ่ง<อ>แต่มันเป็นสาขาของผู้ทรง นะคะดีฉันก็ดูออกสิใช่ไหมอ่ะนะคะบางอันเนี่ยนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรพารากราฟแรกกลายเป็นพารากราฟที่สองของอีกวารสารของอีกอันหนึ่งได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น p l a เ i a r i s m เออ p l a g i a r i s, <S <ur> m เนาะผิดจริยธรรมเนี่ยเขาเขา,เขา,เขามีมันก็เหมือนรัฐธรรมนรูญหรือกฎหมายมัง้งเนาะเขามีมาหมดแล้วนะ่ะอยู่ที่พวกเราจะช่วยกันสอดส่องนะซึ่งก็ดีมากเลยที่เกิดเหตุการณ์ซื้อขายอะไรแล้วก็มีคนสอดส่อง นักสืบโซเชียลเนี่ยจะสรุปในหน้านี้ว่ามันมีจริยธรรมมันมีจรรยาบัรณที่ผู้ทรงทั้งหลายเนี่ยเขาอะชำเลืองดูอย่ามั่วนะคะเพราะว่าเรารู้อันนี้อาจารย์ยอดถัไทยเคยเลคเชอร์ไว้นะคะอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนอาจารย์จะเขียนว่าแฟชั่นใหม่เราเอาคำว่าใหม่ออกด้วยเหตุที่ว่ามันไม่ใหม่แล้วอาจารย์บอกว่าบทความเนี่ยระดับร้อยโทก็แปลว่าคุณใส่ corresponding author สองคนสมัยก่อนสองคนก็ดูเยอะแล้วสมัยนี้ไอ้โคเฟริร์สเก้าคนหรือว่าหกคนหรือว่าอะไรเนี่ยมันโคกันอีท่าไหนอ,อ่ะมีเออแล้วเราก็ต้องเขียนไปถามกองที่คนดูแลว่าไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่าเฟิร์สหรือเปล่าเพราะว่าจะขอเปเปอร์มันต้องเป็นเฟิร์สใช่ไหม corresponding เ t อร r หรือไม่ก็ e ซ c แต่ไอ้โคกันเก้าคนเนี่ยแล้วก็เซ็นมาหมดเนี่ยไอ้หน้าที่แบบเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเราไม่ได้ เราไม่ได้ห้ามนะคะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงถ้าอยู่ต่างกลุ่มแล้วถ้าเกิดโดนเอเดเตอร์ถามคําถามเนี่ยต้องตอบกันเก้าคนเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรนะ<ใ>นแต่ <ใน S 1> จะต้องซื่อสัตย์อ่ะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะคะที่เจอกับตัวเองด้วยแต่ว่าอาจารย์ยอดท่ยก็เจอด้วยนะคะก็คือว่ามีเปเปอร์หนึ่งนักศึกษาไทยนะคะเนื่องจากเคยดูแลโครงการที่ให้ทุนนักศึกษาด้วยนะคะนักศึกษาไทยอาจารย์ไทยแอดเดรสเดียวกันแล้วก็มีอาจารย์ต่างชาติ อีกแอดเดรสหนึ่งมีดาวอยู่บนเขาเขาเป็นคอร์รัปชนเงิออเตอร์ใช่ไหมฮะอีเมลก็เขาแต่พอเคลมปุ๊บนักศึกษาเอาไปสิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมันไม่ได้ขอผอสอนี่ครับอ่าใช่ไหมอาจารย์ต่างชาติเหรอโอ้ยส่งอะไรไปก็เซนเอาไปสิบนะคะอาจารย์ไทยนี่แหละฉันนี่แหละใช้เอามาแปดสิบทั้งที่ได้แอคโนเลจเมนต์ก็บอกแล้วว่านักศึกษาเนี่ยนะเกรดฟูกับกับที่นูน่นมากกว่าที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่น มากกว่าที่ทำจะเป็นไปได้ยังไงที่อาจารย์อาจารย์ไปสนีหรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเราเรียกอาจารย์ไปสนีวันที่ส่งเด็กไปทําแลบที่อื่นเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือนั่นคือเขาเรียกอะไรกลโกงง่ายๆของสมัยโบราณสมัยนี้มันก้าวหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์พัทรชัยพูดสมัยโบราณที่พี่เจอแต่ที่พี่เจอเองที่อาจารย์ประมวลเจอเองก็คือไปตัดสินมหลาลัยอื่นะอาจารจย์คะขอสอมานะตัวเองเนี่ย โอมีชื่อตั้งห้าคนโปรเฟสเซอร์ดังๆทัง้งนั้นเลยในสาขาโปรเฟสเซอร์เอาไปคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นักนักเรียนก็อย่างว่าอาา่ะห้าแล้วกันตัวเองก็แบบเก้าสิบห้าเลยแบบทำนองเนี้ยค่ะโอ้เราแบบไม่ยอมเลยนะคะเราก็ถามว่าใครทำแลบขอดูสมุดแลบเออเล่นกันแบบนี้เลยนะที่ที่พูดเนี่ยก็คือจะบอกผู้ส่งด้วยว่าเราอาจจะช่วยกันเป็นหูเป็นตากับคนที่มีนิสัยแบบนี้ซึ่งคนคนเดียวหรือสองสามคนเนี่ยมันทำให้วงการวิจัยเราดูไม่ดีอะเรายอมได้ยังไงเราอย่ายอม นะคะพวกเราเป็นคนดีกันยแยกไปหมดเลยแต่ว่ามีคนไม่ดีอยู่คนของคนน่ะนะคะอย่าทําให้คนพวกนั้นเนี่ยมาทําให้ชีวิตของพวกเราย่ําแย่อันนี้หรือเปล่าปัญหาเขาแก้ปัญหาไปแล้วเราขอสอนสองแบบหรือขออะไรหลไรๆแบบใช้ผู้ทรงหมดแล้วมันก็ช้าเนิน่นนานข้ามปีข้ามพบนานมากเลยในขณะที่แบบที่สามเนี่ยเป็นแบบที่น้องทําไปเปอร์ให้ถึงนะคะสิบเรื่อง คิวหนึ่งคิวสองเป็น first, าตามกติกาเขาอ่ะมีไ t a ั i o เท่านี้อนี่ผ่านฉลุยหกเดือนเสร็จเฮะเพราะฉะนั้นใช่หรือเปล่าแรงจูงใจที่ทําให้เขามาปัน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 ,ปนให้มันได้แบบเนี้ยให้มันตามอย่างเงี้ยแล้วก็ขอสออันนี้ก็เป็นคําถามหนึงเป็นคําถามที่เราไม่รู้จะตอบเพราะเราไม่ได้เป็นคนโกงนี่เราจะตอบได้ยังไงเราแค่วิเคราะห์ว่ามันใช่หรือเปล่าเพื่อที่ผู้ที่มีหน้าที่อาจจะเอาไปคิด พราะอย่างที่บอกอ่ะปัญหามันเกิดเขาก็ตามแก้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 มันอ่ะนะคะอันนี้มันเกิดใหม่มันอาจจะทําให้ไปแก้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 กันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนั้นคือแรงจูงใจที่หนึ่งแรงจูงใจที่สองอันนี้ที่คุยกันเยอะมากใช่ไหมอ่ะค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ใช่ไหมมันคือเราอยากได้เงินเราเลยตีพิมพ์เยอะๆใช่หรือเปล่าไม่รู้นะที่จะชวนคิดก็คือว่ามันควรไหมนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเออก็ควรนะนิดนึงจะได้มีสตังค์ไป จ่ายค่าไอ้นู่นนั่นนี่หรือว่าให้ขนมเด็กในแ l บทานบ้างอะไรเงี้ยประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาอยากได้ต่างกันเยอะๆแล้วก็ส่งไปขายส่งไปอะไรแบบเนี้ยอันนี้อีกหรือเปล่านี่ใช่เหตุผลไหมที่ไอ้ r ร n กิ้งที่เราบ้าแรงกิ้งกันอุนตลุดเลยเนี่ยนะเราต้องมีเ p เปิดเท่านั้นอันนี้หน้าที่ผู้บริหารเราก็เห็นใจนะ r ร n กิง้งต้องดีๆเดี๋ยวแกเขาคงพูดคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะ ปล่อยเวลาให้จันพูดละนะโอเคเพะจันใช่หรือเปล่านะคะที่จะต้องมีไซตเดชันก็ยคนอ่านคนนี้คนนี้อ่านคนนั้นอุตลุดเลยนะพจ้างคนอ้างก็มีอยู่ที่เจอกับตัวเองก็คือว่าส่งไปนะคะจันคะเอดดเตอร์เนี่ยเดาได้เลยว่าใครเพราะว่าเออไม่ใช่เอ i t เตอร์สิต้องรีวิวเวอร์เพราะารีวิวเวอร์สั่งว่าเอยเปเปอร์ของยนะูน่ะดีแล้วแมนุสคริปดีแล้วจะรับแต่ยูต้องแอดเออเรฟเวอเรน์ดังต่อไปนี้ขอโทษชื่อแกหมดเลยอะเดาได้เลยว่าไอ้หมอนี่แหละ เออเป็นคน <Review. S 2> จะให้ฉันพิมพ์อแต่ว่าต้องมีเพรามแม้ว่าใส่ของฉันอ้างฉันเยอะๆหน่อยอันนี้หรือเปล่าไปู่นะช่วยกันคิดนะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตจะจบด้วยสไลด์ของอาจารย์ยงยุทธที่เรียกขวัญของพวกเราซึ่งตอนเนี้เหมือนขวัญสลายเหมือนเสียขวัญใช่ไหมเขาเรียกภาษาอีสานแบบเหมือนเสียขวัญต้องสู่ขวัญคือเราต้องมีวิญญาณการวิจัยค่ะน้องจะได้อะไรก็ช่างมันชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ช่างเถอะ แต่เราต้องเป็นคนที่เป็นมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์คืออยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากตอบคําถามและอยากทําประโยชน์ให้กับสังคมวิจัยและสังคมอื่นๆนะคะขอให้ขวัญเอ้ยขวัญมานะคะอย่าไปตกใจ,จกับเรื่องของคนไม่ดีไม่กี่คนนะคะแล้วก็ทําให้เราฝ่อนะคะเขาจะเป็นสอเร็วเดี๋ยวเขาก็จะต้องถูกถูกถอดถอนแล้วมันจะอายกว่านั้นอีกถ้าเขาทําไม่ดีมานะคะการโปรดกล้าดีกว่าการขออนุญาต เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะอาจารย์ที่เออไม่ไม่โปรดเกล้าให้ให้เอาสอออกนึกออกไหมเออมันก็อย่าไปทําเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรามีทัศนคติกันนะคะขอย้ําสมัยก่อนว่างานวิจัยเป็นงานบังคับสําหรับอาชีพอาจารย์สอนวิจัยบริการวิจัยการเราเป็นเพราะฉะนั้นต้องทําวิจัยทําให้เป็นนิสัยมาถึงก็ต้องทํานอนก็ต้องทําว่างก็ต้องทําเพราะว่าการคิดสมการมันไม่ต้องคิดที่ทํางานก็ได้ ขับรถไปคิดไปก็ได้ใช่ไหมคณิตศาสตร์ทั้งหลายแล้วมันเป็นแพชชั่นของเรา ขอบพระคุณอาจารย์ประมวลนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ก่อนเทียบไปถึงอาจารย์พัะธรชัยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนะครับผมคิดว่าอาจารย์ก็จะมีมุมมองอีกหลายแบบนะครับในส่วนของอาจารย์ประมวลนะครับที่ก็ติงนะครับในขณะเดียวกันก็ก็ไม่ได้ฟันธงไปว่าการที่มีคําถามมีประเด็นต่างๆในสังคมการที่มีการซื้อขายบทความวิจัยในการที่จะมีออเทอร์ชิพที่แปลกๆนะครับหรือในเรื่องของการทำไซเ t a t ชั n นที่ไม่ควรจะมี ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นการตั้งคาถามของสังคมแล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็ได้ตั้งคําถาม